เบาลงอัตโนมัติลูกเล่นใหม่ใน ios 17ที่ใช้กับแอปพลิเคชัน Music หรือเพลงสวัสดีครับผมนายหมอคอมสิทธิโชคนะครับผม ios 17ตัวตอนนี้ผมก็ใช้เป็น De developer beta เวอร์ชันที่2กันแล้วนะครับก็รอปลายปีนี้นะครับประมาณกันยาตุลาทุกทุกท่านก็จะได้อัปเดตเป็น iOS 17จากทาง Apple กันแน่นอนตอนนี้ก็ลูกเล่นที่หลายๆที่แนะนำแล้วผมเองก็ลองมาใช้งานกันดูด้วยแต่ว่า แต่ว่าผมไม่มีเพลงในเครื่องก็คือฟีเจอร์เบาลงอัตโนมัติอยู่ที่ตรงไหนไปตามกันครับก็เราไปที่หัวข้อกระเป๋าสตาร์การตั้งค่าการรายการมาสองรายการอันนี้สําหรับผมใช้งาน voiceover อยู่มีเสียงแต่เพื่อนๆที่เป็นคนตาดีก็ดูตามกรอบเสี่ยมแล้วแต่เข้ามาได้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้งาน voiceover เจอกันตั้งค่าแล้ว1นิ้วแต่สครั้งตามผมมาครับเปิดเข้ามาที่าค่เพลงการตั้งค่านะครับ เจอโหมดเครื่องบิน Wi-Fi Bluetooth ไหลลงมาเรื่อยๆเลยครับถ้าเพื่อนๆที่ใช้งาน Voice Over ก็1นิ้วปัดขวาปัดขวามาเรื่อยๆจนเจอเมนู f i t เอ s ป <Fitness, S 1> ุ่มฟิตเน็อันนี้ฟิตเน็นะเขายังอ่านเพี้ยนอยู่นะแล้วก็เมนูนี้เพลงปุ่มเพลงครับผมเราเข้ามาในเมนูที่ชื่อว่าเพลงนะครับเข้ามาที่การตั้งค่าแล้วมาที่เพลงแล้ว1นิ้วแตะสองครั้งเข้าไปเลยครับผมปุ๊บครับเท่ามิวหัวข้อ ก็ในส่วนเกี่ยวกับตรงนี้ใครใช้ Apple Music อยู่ก็จะได้ความสามารถพิเศษนะเดี๋ยวเราลองปัดขวาไปดูที่หัวข้อเบาลงอัตโนมัติซึ่งเป็นลูกเล่นใหม่ใน iOS 17ที่เขาใส่มานะให้ทดลองกันดูนะครับแต่ตัวจริงก็คงจะได้ใช้แหละแสดงเข้าร่วมเพลงหลา ลังผมหัวขอมาเรื่อยเสียงหัวข้อเรามาที่หัวข้อนะครับที่ชื่อว่าเสียงแล้วก็ด้านนี้ครับออันนี้อีคิวอีผมไม่ได้ใช้ปัดขวามาปรับเสียงอัตโนมัติปุ่มสวีทเปิดอ่านี้ปรับเสียงอัตโนมัติแตะสองครั้งเบาลงอัตโนมัติปุ่มสวีทปิดนี่นะครับเบาลงแตะสองครั้งื่าสลับอัตโนมัตินะครับเบาลงอัตโนมัติเขาปิดอยู่ค่ามาตรฐานเขาปิดอยู่เราก็หนึ่งนิ้วแต่สองครั้งให้เปิดครับผม อ่าเปิดแล้วนะครับแล้วคราวนี้เราปัดขวามาผมว่าตรงนี้ยังเป็นตัวทดลองอยู่ก็ยังจะอ่านแปลกๆแ,แบบเนี้ยสองวินาที1วินาที12วินาที2วินาทีไม่ให้เลือกคือเราต้องฟังตัวเลขตัวแรกตัวเดียวนะก็คือเราเลือกตัวไหนไว้อยู่อย่างเช่นตอนนี้ก็คือตัวแรกเลยก็คือสองวินาที1วินาที 12วเราเราฟังที่1วินาทีนะครับเพราะว่าเราสามารถเลือกปรับการเบาลงอัตโนมัติได้ตั้งแต่1วินาทีจนถึง15วินาทีเลยครับวิธีการปรับเนี่ยนะครับสำหรับเพื่อนเอที่ใช้งาน voice over เราก็ปัดขวามาที่เมนูนี้9%สามารถปรับได้นะครับก็จะมีเปอร์เซ็นต์หนึ่งวปัดขึ้นให้เราปรับนะครับอยากจะลด อยากจะลดจํานวนวิก็1นิ้วปัดลง0% 0%ก็เท่ากับ1วิปัดขึ้น 2> 9% 2วิปัดขึ้น18%นไปเรื่อยๆจนถึง20 3 40 50, 50 60 70 80 90 100% 100ถ้าผมปัดซ้ายย้อนกลับมา12วินาที 1> 1หนึ่งวินาทีอ้าวอ๋อก็ได้สูงสุดที่สิบสองนะครับเอ๊ะในข่าวบอกผมสิบห้าตกลงสิบสองใช่ไหมหรือผมผมฟังมาอ่านมาผิดยังไงขออภัยแต่ว่า voice over ของผมปรับได้ที่100 100 100หนึ่งถึงสิบสองหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นสิบสองวินาทีอย่างถ้าผมปัดลงเก้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ตรงเปอร์เซ็นต์ให้เหลือเก้าสิบเอ็ดปัดซ้ายย้อนกลับมาก็จะเป็นสิบเอ็ดวิสิบเอ็ดวินาทีนี่อย่างเงี้ยเป็นต้นครับผมเท่ากับว่า,เ,าเลือก ปรับได้1ถึง12ถ้าเมื่อกี้ผมบอก15ไปก็เท่ากับว,ว่าผมอ่านมาผิดเขาขอโทษนะครับอะตรงนี้ ใช้สาหรับทําอะไรก็เวลาทีค่คุณฟังเพลงนะครับเวลาจะจบเพลงเขาก็จะมีการเบาเพลงอัตโนมัติแล้วก็ต่อเพลงใหม่ขึ้นมาทันทีคุณสามารถหน่วงเวลาได้เนี่ยตั้งแต่1วิถึง12วิลองตั้งดูว่าแบบไหนที่จะเป็นแบบที่ตรงใจคุณนะครับก็เป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่เวลาเราฟังเพลงแล้วเขาก็จะต่อเพลงให้เราแบบไม่ขาดตอนแต่ว่าไม่ขาดตอนแบบไหนเลือกได้ตามระยะห่างว่าจะ1วิจนถึง12วิตามความต้องการของคุณนะครับมาที่การ ตั้งค่ามาที่แอปเพลงแล้วก็มาที่หัวข้อเบาลงปรับเสียงเบาลงอัตโนมัติปุ่มสวิต์เปิดเบาลงอัตโนมัติเนี่ยครับรปุ่มสวิต์เขาปิดอยู่แต่ให้เปิดแล้วก็ในส่วนของเปอร์เซนต์ปัดขวามาสองทีสิบเสามารถปรับได้ปรับลงโดย1นิ้วปัดลงนะครับก็จะเป็นการลด82%ก็ลดทีละ1วิ73%เราเราเรา,เราคิดว่าปัดลงทีนึงก็คือ1วินะครับ <650 S 1> จนเหลือ <53 S 1> ที่ 0%, 0เ,เท่ากับ1วินะครับผมปัดซ้าย1วินาทีนี่หละครับหวิหนาทีาทก็ต่ำสุดที่1วิและสูงสุดที่12วิตามที่เราสังเกตจากเสียงของ watch over ตรงนี้นะครับอ่ะลองนำไปแบบพิจารณากันดูว่าพอ iOS 17ออกมาตัวเต็มแล้วจะเปิดหรือไม่เปิดแต่ผมแนะนำลองเปิดดูนะฟังเพลงจาก apple music หรือมีการดึงเพลงจาก iTunes เข้า เข้าแอป Music กเนี่ยก็จะเล่นเพลงแล้วมีการค o ร s f เฟ e เขาเรียกการค o ร s f เฟ e ใช่ไหมก็คือการเบาลงอัตโนมัติเนี่ยต่อเพลงกันได้อย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะครับลองนําไปใช้งานกันดูครับก็นําความรู้ดีๆอย่างนี้มาฝากกันจากบริการหมอคอม ทางสายด่วนนะครับ1414 14แล้วก็บริการหลักทั้งหมดของ1414 14พลัสกันนะครับฝากไว้กันด้วยถ้าเห็นแล้วชอบใจชอบใจก็อย่าลืมนะครับบอกต่อว่า1414 14พลัสค้นหาได้ในคำนี้กับทุกๆบริการ1414 14พลัสกันครับวันนี้ผมสีโชคขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับผม